วัสดีครับพบกับผมโตชแนลกับรายการวัวครับ2022เมเนียนะครับ EP 8นะครับ EP นี้เริ่มช่วงแรกครับกับบีกับลุงป่วนบนโลกนะครับก็ตอนนี้เหลือจำนวนเท่านี้ครับกับการที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาได้แต่ว่าก็มีสมาชิกที่อันต้องหายไปอีกแล้วนะครับมีตัวไหนหายไปบ้างมาดูกันครับนี่เลยครับข้างๆสุดเลยครับน้ำเงินออสเตรเลียผมไปก่อนนะครับพอดีตกรอบไปกับอาร์เจนตินา1 ต่อ 2บ๊ายบายไปแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหหมดสภาพครับแพ้โปรตุเกสไป1-6ไปแล้วนะครับพอดีสู้เขาไม่ได้พ่ายไป1-6ตกรอบนะครับบ๊ายบายญี่ปุ่น2ตัวนี้ก็ไปเหมือนกันครับพ่ายโครเอเชียนะครับโดนจุดโทษ1-3พ่ายไปแบบน่าเสียดายลุงลาก่อนนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับพูดไปแล้วนะไว้เจอกันนะครับโชคดีอเมริกา4ตัวนี้ก็ไปหมดนะครับเพราะว่าพ่ายกับพอลแลนด์ตกรอบเช่นเดียวกันครับไปก่อนนะครับผมมาจากเคนทักกี้ไว้เจอกันเดี๋ยวกลับฮาวายก่อนนะไปเที่ยวเล่นในฮาวายก่อนครับผมกลับเท็กซัสก่อนนะครับไว้เจอกันผมก็ไปกันสองคนแรกด้วยครับไว้เจอกันครับอันนี้เหลือแค่นี้เองเหรอเนี่ยโอ้โหน้อยมากๆเกาหลีตกนี่ว่าเจอกับบราซิลซะด้วยโดยตรงโชคดีนะเข้ารอบซีนที่สุดท้ายรอบตัดเชือกให้ได้ล่ะโชคดีครับขอบคุณนะคะคุณทำดีที่สุดแล้วค่ะหนูเต้น4ลูกเลยยิงลูกไหนก็ยิงเต้นหมดเลยเย้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 เป็นทั้ง4ลูกเลยนะครับครับทีนี้เหลือแค่นี้เองเหรอครับเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเหลือแค่5ตัวเท่านั้นนะครับเป็นลุง1กับมีอีก4โอ้โหตัวแทนจากอาหรับอย่างเจ้าภาพกาตาร์รวมถึงอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่บราซิลก็อยู่ฝรั่งเศสก็ยังอยู่โอ้โหแล้วก็อังกฤษก็อยู่และลุงอยู่ตัวเดียวนะครับก็แนะนำตัวกันหน่อยครับว่าใครเจอใครบ้างโอ้แต่ว่านี้เจอกันเองนี่หว่าอังกฤษเจอฝรั่งเศสอันนี้เป็นโมร็อกโกไปเจอกับโปรตุเกสแล้วก็ที่บราซิลเจอกับโครเอเชียอีกคู่หนึ่งฮอลแลนด์อาร์เจนไม่มีโอ้โหหนูมาจากบราซิลค่ะพร้อมเชียร์บราซิลเต็มที่นี่เจอกับโครเอเชียหนูจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยค่ะผู้ผ่านเข้ารอบไม่ได้ค่ะสู้ค่ะ นี่เป็นทางอาหรับบ้านนะครับผมเป็นตัวแทนจากอาหรับครับผมจะมั่นใจได้ว่าเข้ารอบก็ต้องเอาชนะโปรตุเกสได้ซึ่งไม่ใช่งานง่ายแน่เพราะว่าเป็นตัวแทนจากทางอาหรับตกสี่ทีมก่อนนั้นตกรอบเป็นแต่รอบแรกเลยกาตาร์ซาอุดีอาระเบียอิหร่านแล้วของอินโดนีเซียด้วยนี่หมดแล้วโคเข้ารอบมาได้ทีเดียวสู้ครับอันนี้ก็ต้องเจอกันเองครับอังกฤษกับฝรั่งเศสลุงพูดก่อนเป็นไงสบายดีไหมเจอกันนะรอบหน้าอุ้ยผมพร้อมเจอเสมออยู่แล้วพร้อมเจออังกฤษตลอดเวลาอยู่แล้วผมก็พร้อมเจอฝรั่งเศสเหมือนกันครับใครเข้ารอบก็โชคดีนะผ่านรอบต่อไปให้ได้ทีละกันอ๋อเช่นกันโอเคครับนี่ครับคือทั้งหมดที่เหลืออยู่ครับ5ตัวนี้เท่านั้นลุง1มีอีก4นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับตอนหน้าว่าใครจะเข้ารอบบ้างหรือจะไปหมดไปได้มันต้องมีตัวนึงเหลืออยู่แล้วแหละนะมาอกิกับฝรั่งเศสต้องมีแน่นอนนะครับเหลือแน่นอน1ตัวเป็นอย่างน้อยเหลือ1ตัวเป็นอย่างน้อยแน่นอนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับมีกับลุงป่วนบนโลกบ๊ายบาย